สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิธทองเจือตอบชัดสัมพันธ์แท้จริงน้องอาชิอาชิรวัตรกับลูกสาวยังคงเป็นประเด็นที่ขาเผือกจับตาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังมีกระแสข่าวลือของลูกดาราที่กำลังซุ่มคบกันนั่นคือคู่ของน้องอาชิอาชิรวัตรลูกพ่อฟลุ๊กเกริกพลกับน้องมีย่าพิชชาลูกสาวพีททองเจือเนื่องจากช่วงพักหลังๆไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากกินข้าวที่เดียวกันเที่ยวด้วยกันจนหลายคนแอบจิ้นแอบลุ้นไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งนี้เมื่อช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ผ่านมา IG โบชยาดาคุณแม่คนสวยของอาชิโพสต์ภาพรวมตัวฉลองคนสนิทเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนลูกงานนี้มีภาพอาชิลูกชายรวมทั้งน้องมีย่าลูกสาวพ่อพีททองเจือโดยคืนเขาดาวทั้งสองบ้านก็โพสต์ภาพพร้อมหน้าของแต่ละบ้านอย่างอบอุ่นขณะไปร่วมฉลองบรรยากาศสนุกสนานคืนเขาดาวท่ามกลางผู้คนจำนวนมากกันอย่างคึกคักด้วยล่าสุดหนุ่มพีทคุณพ่อของน้องมีย่าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเอพ็อปว่าจริงๆน้องเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วคือมันไม่ได้รู้จักกันแค่2คนอยู่แล้วแต่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆสนิทกันเกือบหมดและเขาปาร์ตี้ด้วยกันเที่ยวด้วยกันก็เหมือนที่วัยรุ่นทำกันหมดเลยสนิทกันเป็นเรื่องปกติมากกว่าและทุกอย่างถ้าอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกอย่างเขาก็คุยกับเราทุกอย่างและคุณพ่อคุณแม่เห็นพ้องต้องกันทุกฝ่ายและมีการสื่อสารกันผมว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยดีกว่ากับการที่รู้จักกับใครก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครและรู้จักกันผ่านออนไลน์แบบนี้มันอาจจะน่ากลัวกว่าเพราะเราไม่รู้จักพื้นฐานอะไรของเขาเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ